สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ละออนะคะกับรายการพี่ละออมาคุยคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินนะคะพบกับพี่ละออตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งประจำทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องหมอกควันเหมือนเดิมนะคะหมอกควันเหมือนเดิมก็ยังพุ่งเป็นอันดับหนึ่งนะคะอันดับหนึ่งของโลกอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งวันนี้เป็นอันดับที่สามของโลกนะคะแต่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะช่วงเช้าช่วงบ่ายเป็นของเชียงรายนะคะจะสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะฝุ่นละอองค่า PM เนี่ย 2.5 พื้นที่ภาคเหนือนะคุณภาพอยู่ในระดับณช่วงนี้นะคะปานกลางมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะระดับสีแดงเลยมี8จังหวัดนะคะอำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยตรวจวัดได้ 130.9 มคก.นะคะแล้วก็ขณะที่ข้อมูล IO IQAir เนี่ยจากจังหวัดเชียงใหม่ค่าฝุ่นติดอันดับ1ของโลกวันนี้นะก็จะสลับไปสลับมานะไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ว่าอันดับหนึ่งของโลกนะคะก็คือฝุ่นละอองพวกนี้เฉลี่ย24ชั่วโมงเนี่ยภาคเหนือตั้งแต่6โมงเนี่ยพบว่ามันเกินมาตรฐานจริงๆนะคะสำหรับวันนี้พี่รอตื่นตอนเช้าเนี่ยมองไม่เห็นดอยสุเทพหมอกควันเนี่ยแบบหนามากๆเลยนะคะก็ต้องทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางการบ้านการเมืองอะไรพวกนี้ก็ต้องมาเข้ามาจัดการดูแลนะคะก็สืบเนื่องมาจากฝุ่นละอองนี่เองสืบเนื่องมาจากฝุ่นละอองคันนี้ในช่วงที่เมื่อวานพี่ละอองบอกว่านักการเมืองไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะและก็ นายกรัฐมนตรีปัจจุบันแล้วก็คุณพิธาก็ได้มาที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ช่วยกันนะคะช่วยกันแต่ช่วยกันคนละมุมนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการที่ดีสำหรับชาวเชียงใหม่เพราะทุกคนเนี่ยต่างที่จะมาให้ความคิดเห็นให้เขาเรียกว่าแสดงเขาเรียกว่ารวมรวบรวมกันแบบว่าแสดงความคิดเห็นแต่ละคนแต่ละเคสไปนะก็ถือว่ายังมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือนักการเมืองหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังให้ความสนใจกับจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับฝุ่นละอองนะก็มาช่วยกันดูแลแล้วก็ช่วยกันดับไฟป่านะคะก็เมื่อวันที่17ก็คือวันเนี้ยนะคะ17ก็คือของวันนี้นะคะก็คุณพิธาเนี่ยก็มาที่วัดฝายหินนะคะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดฝายหินนะคะก็เจอเจ้าอาวาสนะเจ้าอาวาสก็เลยมีนโยบายสถาบันทำไมคิดถึงขั้นนั้นนะคะอันนี้เป็นคำถามของเจ้าอาวาสวัดฝายหินนะคะก็เขาบอกว่าเมื่อคุณพิธาเนี่ยเจอเจ้าอาวาสนะคะเจ้าอาวาสก็เลยถามว่าทำไมถึงคิดถึงขั้นนั้นนโยบายสถาบันเจ้าตัวก็ตอบไม่ได้มีเจตนาย้ำอยากทำให้มั่นคงสถาพรก่อนแจกลายเซ็นนะแฟนคลับหนังสือย่านนิมานเหมินนะคะนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็เดินทางเข้าสักการะพระธาตุในอุโบสถวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเข้ากราบนมัสการพระครูสมุทรวิสุวัตวัดรักกิจจโลนะคะเจ้าอาวาสวัดฝายหินโดยเจ้าอาวาสเนี่ยได้มอบหนังสือธรรมะให้ก่อนที่จะนำเดินไปสักการะพระเจดีย์บรรจุอัฐิพระอภัยสารสังฆปาโมทคูบาฝายหินนะคะก็เป็นปฐมสังฆราชนะคะล้านนาไทยซึ่งเป็นพระมหาเถระผู้ทรงความรู้ในภาษาบาลีนะมีความเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกโดยท่านเจ้าอาวาสวัดฝายหินองค์ที่สองเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นเจ้าอาวาสก็ได้นำนายพิธาไปยังวิหารจตุ
ละมุกหรือวิหารสี่มุมนะคะสี่มุกที่บันไดเป็นพญานาคเพศผู้และเมียอยู่ด้านซ้ายและขวานะคะนายพิธาได้สักการะพระพุทธรูปหยกขาวพร้อมสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาสโอกาสนี้เจ้าอาวาสก็ได้กล่าวกับนายพิธาว่าเขาเป็นสมมุติเทพชาวบ้านในประเทศไทยเคารพนับถือแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะคะอาตมาเสียดายติดตามข่าวทำไมถึงไปคิดถึงขั้นนั้นแล้วถ้าโยมไม่คิดบริวารเขาคิดล่ะนายพิธาก็กล่าวตอบว่าครับพวกเราไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นครับเราอยากให้พระองค์ท่านมั่นคงสถาพรทำให้เจ้าอาวาสกล่าวต่อว่าถ้าคิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกสมหวังแล้วนายพิธาจึงกล่าวตอบว่าก็คิดอย่างนี้มาโดยตลอดถ้ามีโอกาสคงต้องอธิบายแต่เจตนาไม่มีเป็นอื่นแน่นอนนะหลังจากเสร็จภารกิจกับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดแล้วนะคะนายพิธาก็ได้มาพบปะประชาชนที่รอขอถ่ายรูปนะคะโดยในหนึ่งนั้นก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มาจากชายแดนจังหวัดเชียงใหม่แต่งชุดแต่งกายชนเผ่าเรียกร้องให้นายพิธาเนี่ยผลักดันกฎหมายชาติพันธุ์ให้สำเร็จซึ่งนายพิธาตอบตกลงว่าจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การผลักดันในสภาต่อไปอันนี้ก็ถือว่าวัดฝายหินของเรานี่ก็คือคุณพิธาเนี่ยก็ได้เข้าไปสนทนาธรรมกับพระอาจารย์นะคะเจ้าอาวาสวัดฝายหิน เจ้าอาวาสก็ได้สนทนากันนะคะหลายเรื่องแล้วก็ได้พาไปดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดฝายหินนะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเพราะว่าจะได้นำสิ่งต่างๆที่ชาวชาติพันธุ์หรือชาวบ้านได้เสนอแนะหรืออะไรต่างๆคุณพิธาจะได้เอาไปเสนอในที่สภาหรือเอาไปคิดหรือเอาไปนำเสนอในสภาได้นะคะเราก็อยากให้เป็นเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝุ่นละอองเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำยังไงถึงจะดับไฟป่าอย่างถาวรทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเขาเรียกว่าภาวะที่พอเราถึงหน้าแล้งทีไรเนี่ยฝุ่นละอองมันถึงได้เยอะนะคะเพราะอะไรเขาบอกว่ามันไม่ใช่ประเทศไทยอย่างประเทศเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะเพื่อนบ้านเนี่ยก็แถวกัมพูชาเนี่ยก็คือเขาเรียกว่ารอบไทยเนี่ยเขาก็มีความร้อนของไฟป่าเหมือนกันนะที่กัมพูชาเนี่ยมากสุดถึง 1,300 จุดเลยทีเดียวนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านรอบประเทศไทยเนี่ยแต่ละที่เขาไม่ใช่มีประเทศไทยประเทศเดียวนะคะเพื่อนบ้านแต่ละประเทศไฟป่ามันก็เกิดขึ้นนะคะซึ่งเราก็ต้องดูว่าเพราะว่าลมเนี่ยมันสามารถที่จะพัดผ่านมาได้ลมเราไม่สามารถจะกั้นได้ว่าลมห้ามข้ามประเทศหรือชายแดนมาได้นะคะไม่เหมือนเราห้ามประชาชนว่าห้ามข้ามชายแดนมาได้แต่ลมเนี่ยลมฟ้าอากาศนะคะไม่สามารถที่จะห้ามได้นะเพราะว่าเขาไม่ที่เป็นเขาเรียกว่าเพื่อนบ้านเรามันก็จะเอาควันหมอกควันเนี่ยมาติดกับประเทศไทยได้นะคะก็คือแถวเชียงรายเชียงใหม่นะคะพวกนี้จะมาถึงประเทศไทยได้ง่ายเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเวียนมานะคะหรือกัมพูชาหรือประเทศลาวอะไรพวกเนี้ยเขาก็ไฟไหม้เหมือนประเทศไทยนะหมอกควันต่างๆมันก็กระจายไปทั่วหมดตอนนี้ก็คือเราก็ต้องดูแลสุขภาพแม้แต่กรุงปักกิ่งเนี่ยก็ทะลุนะคะคือไฟป่ามันก็ทะลุนะคะแล้วก็อาจจะมีความร้อนเนี่ยติดกันสามวันรวดเหมือนกันหมอกควันเหมือนกันเดี๋ยวนี้คือทั่วโลกนะเขาเรียกว่าทั่วโลกนะทั่วโลกนี่คือภูมิอากาศไม่ดีอย่างขั้วโลกเหนือเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีภาวะเรือนกระจกใช่ปะคะแถบยุโรปเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยละลายแต่ลองดูตอนนี้สิคะเรือนกระจกหรือว่ากระจกต่างๆที่เขาแบบว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้านะคะและแต่ประเทศเนี่ยก็จะสร้างตึก
ส่วนมากจะเป็นกระจกหมดเรือนกระจกนี่แหละค่ะที่เป็นกระจกเยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าพอส่องกับแสงอาทิตย์ความร้อนมันเกิดนะคะขั้วโลกเหนือเนี่ยมันก็ทำให้น้ำแข็งหรือหิมะเนี่ยละลายพอละลายมาเรื่อยๆมันก็มาสู่ประเทศหรือว่าภาคเอเชียได้นะคะมันก็ทำให้มีทั้งน้ำมีทั้งพายุมีทั้งหลายๆอย่างนะคะมันก็ถาโถมเข้ามามันก็เลยเกิดภัยวิบัติต่างๆมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเป็นที่น้ำมือมนุษย์นะคะที่เราที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้นะพี่ละอองก็เลยว่าอย่างวันเนี้ยออกไปขายของนี่แสบจมูกมากๆนะคะเพราะอากาศมันร้อนร้อนทีนี้ที่แบบเราอยู่ในเต็นท์เนี่ยร้อนข้างหน้าเราต้องปิดเต็นท์เพราะแดดมันส่องนะคะมันร้อนข้างหลังนี่ร้อนแบบร้อนระอุมากๆและอากาศก็ไม่ดีนะคะพอเราสูดอากาศเข้าไปมันก็จะแสบคอถ้าเราเปิดแมสยิ่งแย่ใหญ่เลยแมสนี่ดำเลยนะคะเพราะอะไรหมอกควันต่างๆที่มันกระจายตามท้องฟ้าเนี่ยมันเยอะมากๆเรามองเนี่ยพี่เราขายของอยู่ใกล้ดอยตีนดอยสุเทพเนี่ยเรามองขึ้นไปถ้าเกิดหน้าฝนเนี่ยเราจะเห็นดอยสุเทพสวยนะคะต้นหญ้าเขียวสง่าเห็นดอยพระธาตุดอยสุเทพสวยเห็นภูเขาต้นไม้เขียวก็จริงนะคะแต่ตอนเนี้ยเวลาหน้าแล้งทีไรดอยสุเทพหายมีแต่หมอกควันสีขาวเนี่ยปกคลุมไปทั่วนะคะไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยตอนเช้าตอนกลางวันที่แดดไม่ค่อยร้อนนะคะเพราะอะไรอากาศเย็นด้วยนะคะตอนเช้าเนี่ยอากาศเย็นนะคะต้องใส่เสื้อแบบเสื้ออุ่นออกนอกบ้านนะคะเพราะว่าอากาศมันจะเย็นอากาศไม่ร้อนเพราะว่าอะไรแดดเรามองไม่เห็นพระอาทิตย์เพราะหมอกควันมันปกคลุมไปหมดนะมันทำให้มองไม่เห็นพระอาทิตย์เราต้องใส่แมสนะบางทีเราเห็นเนี่ยบางคนเด็กวัยรุ่นบางคนนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ใส่แมสไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพแต่ถ้าเป็นผู้ปกครองเนี่ยเรามีเด็กน้อยนะคะก็สมควรที่จะหาแมสนะคะเอามาติดนะคะเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองต่างๆที่มันเป็นภาวะที่ทำให้มันสูดดมเข้าไปเนี่ยมันไปสะสมอยู่ในปอดมันทำให้กลายเป็นโรคมะเร็งได้นะมันอันตรายมันสะสมทีละเล็กทีละน้อยทุกวัน1เดือน2เดือนเนี่ยมันเข้าไปสะสมทุกวันถ้าเราไม่ปิดแมสเลยนะคะมันเข้าไปในปอดแล้วทำให้ปอดเราติดเชื้ออาจจะเป็นวัณโรคอาจจะเป็นโรคตับโรคไตคือมันเป็นได้หมดมันกลายได้หมดเพราะมันเข้าสู่ระบบภายในนะคะเข้าสู่ระบบภายในเราก็เลยคิดว่าต้องป้องกันตัวเองหมดจากโควิดเราก็ต้องมาดูแลเกี่ยวกับหมอกควันนะคะเพราะว่ามันเป็นทั่วกันทั้งประเทศมันขึ้นอยู่กับว่าจังหวัดไหนเป็นมากกว่ากันบังเอิญพี่ละอออยู่เชียงใหม่มันก็เลยเป็นอะไรที่อากาศไม่บริสุทธิ์เลยนะนอกจากว่าเราจะไปอยู่ในที่แบบจะบอกว่าอยู่ในที่โปร่งมันก็หาที่ปลอดโปร่งไม่ได้นะมันก็คือตอนเช้านี่จะหนักกลางวันนี่หนักแต่ช่วงเย็นๆ นี่จะเบาบางนะตอนเย็นๆมานี่พี่ละอออยังมองเห็นดอยสุเทพนะพอดึกๆมานี่เรามองเห็นละนะคะเพราะอะไรหมอกควันมันเบาบางมันค่อยๆจางลงแต่ก็แปลกใจพอเช้าขึ้นมาเนี่ยหมอกควันมันหนาขึ้นเหมือนเดิมนะก็ไม่เข้าใจว่ามันมาจากไหนนะคะง่ายๆเลยนะคะเราทำอะไรไม่ได้นะคะเราไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้เราทำยังไงรักษาตัวเองยังไงดูแลตัวเองยังไงเราก็ไปหาต้นไม้หนึ่งเราออกนอกบ้านแล้วนะคะเรามีแมสเพื่อจะป้องกันอากาศป้องกันฝุ่นละอองอยู่แล้วพอเข้ามาอยู่ในบ้านทำยังไงให้ในบ้านเราเนี่ยทั้งที่เราปิดหมดแล้วทำยังไงเราไม่ว่าจะมีเครื่องฟอกอากาศก็แล้วอะไรก็แล้วเราสมควรที่จะหาต้นไม้นะคะต้นไม้มาเอาไว้ในบ้านต้นไม้อะไรมั่งคะที่เขาบอกว่าฟอกอากาศเรามาตั้งประดับในบ้านให้มันดูสวยงามแต่มันสามารถมีประโยชน์กับเราได้นะคะเพราะมันจะเขาเรียกว่าฟอกอากาศได้นะคะก็คืออันที่หนึ่งนะคะต้นลิ้นมังกรถ้าเราไปหาลิ้นมังกรเนี่ยนะคะก็คือต้นลิ้นมังกรเนี่ยจะถูกจัดให้เป็นดอกไม้ที่ฟอกอากาศในห้องนอนขนาดเล็กได้หรือว่าเราเอามาใส่ในกระถางเล็กๆได้สามารถวางไว้บนโต๊ะหัวเตียงหรือโต๊ะทำงานได้อย่างเหมาะสมเพราะมันต้นเล็กๆแล้วสวยแล้วเขาจะสวยมากนะลักษณะของใบเนี่ยจะมีขนาดเล็กคล้ายลิ้นแล้วก็มีปลายเรียวแหลมโดยมีชื่อเรียกหลากหลายรูปแบบนะคะก็สามารถที่จะดูดซับสารพิษ
อย่างฟอร์มาลีไฮด์นะคะเบนซินไซลีนและไดโคโลเอทิลีนได้นะคะโดยมีสายพันธุ์กระจายอยู่ภายในพื้นที่เขตร้อนและกึ่งร้อนมากกว่า70ชนิดนะคะจึงสามารถปลูกในประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็เติบโตง่ายแล้วก็จะออกดอกเป็นสีขาวสีชมพูทำให้เรารู้สึกสดชื่นมากขึ้นพี่เราเอาปลูกไว้นะคะที่ข้างหน้านะคะแล้วก็เป็นกระถางแต่ว่ามันจะมีหลายสายพันธุ์สายพันธุ์นี้ก็คือเขาจะเป็นลิ้นมังกรขอบตรงกลางจะเป็นเขียวๆและลายๆนะคะข้างๆจะเป็นขอบเหลืองๆนะมันจะมีหลายพันธุ์เราก็หามาปลูกเอาไว้ในห้องนอนไว้บนโต๊ะที่ทำงานนะคะทำหากระถางเล็กๆมาวางไว้ได้นะคะเข้ากับว่าฟอกอากาศไปในกัวนะคะอันนี้คืออันที่หนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะมีหลายสายพันธุ์ยางอินเดียนะคะมีนะคะต้นยางอินเดียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในต้นไม้ที่ฟอกอากาศได้ดีเลยนะคะแล้วก็เอาไว้ในห้องนอนถึงแม้จะมีขนาดใหญ่แต่ก็สามารถนำใส่กระถางแล้วก็ตั้งวางไว้ภายในห้องได้เอาไว้ในคอนโดได้นะคะแล้วก็เป็นไม้เขาเรียกว่าบ้านเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียและมาเลเซียเป็นพืชแบบกึ่งเขตร้อนจึงสามารถเติบโตได้ภายในอากาศของประเทศไทยนะคะเติบโตง่ายและทนทานนะคะจุดเด่นในเรื่องของการให้ออกซิเจนได้สูงทั้งยังมีสารช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลซินทรีย์นะคะภายในดินจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ปลูกนะคะและสามารถดูดซับสารพิษได้หลายประเภทพร้อมทั้งการดึงฟอร์มาลีไฮด์นะครับที่เป็นสารพิษเนี่ยเข้ามาใช้กับต้นเพื่อการเจริญเติบโตได้อีกด้วยนะเราไปหาต้นยางอินเดียมาปลูกกันได้นะคะเพื่อสุขภาพของตัวเองคราวนี้มันแพงต้นที่พี่ละออบอกมา2ต้นต้นลิ้นมังกรเนี่ยไม่แพงแต่ถ้ายางอินเดียเนี่ยเขาก็จะมีราคานิดนึงนะคะงั้นเราก็ไปหาภูด่างเนี่ยเป็นไม้เลื้อยที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทยนะคะแล้วก็ก้าวขึ้นสู่การเป็นต้นไม้ฟอกอากาศในห้องนอนได้นะคะที่ได้รับความนิยมสูงก็จะทำให้ใบออกเป็นรูปหัวใจมีสีเขียวสดใสสลับสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนแล้วก็สีเหลืองนวล นะคะค่อนข้างจะเป็นที่ชื่นชอบของแสงแดดเป็นพิเศษทนทานอยู่กับอุณหภูมิของประเทศไทยได้ดีนะและก็ชอบความชื้นจึงสามารถปลูกในกระถางแบบห้อยไว้ที่หน้าต่างของห้องนอนได้ตกแต่งตามส่วนต่างๆของบ้านแทนนะคะเพื่อเป็นตัวช่วยในการดูดซับความชื้นภายในห้องได้เป็นอย่างดียังทนทานต่อโรคและแมลงเจริญเติบโตได้ง่ายในแล้วก็ในแสงหลอดไฟและแสงธรรมชาติได้หมดนะหามาปลูกเอาไว้นะคะเพื่อฟอกอากาศนะคะส่วนต้นแดหลีนะคะต้นแดหลีเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเป็นก็ไม้ฟอกอากาศเหมือนกันมีดอกสวยนะคะแล้วก็มันจะมีหลายพันธุ์มากออกมาประมาณสัก40สายพันธุ์ได้ใบของเขาจะเป็นสีเขียวออกมันนะมันเป็นสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนสลับกันนะคะส่วนดอกจะออกมาเป็นลักษณะที่แบบจานเดียวและมีเกสรตั้งขึ้นลักษณะดอกจะเป็นใบกาบคล้ายรูปหัวใจนะคะและปลายแหลมยาวประมาณ 8-12 ซมจึงให้ความสดใสภายในบ้านได้อย่างดีพร้อมกันนี้เป็นไม้ฟอกอากาศที่สามารถดูดซับสารพิษได้หลากหลายประเภทซึ่งดอกจะออกสวยงามในช่วงฤดูร้อนพี่ละออก็มีนะคะปลูกเอาไว้แต่ก็ไม่ได้งดงามแบบนี้นะคะต้องดูแลคือปลูกเอาไว้ข้างนอกแต่ไม่ได้เอามาในห้องนอนนะคะก็ว่าจะนะเพราะในห้องมันรกมากเลยห้องพี่ละออรกนะคะก็เลยปลูกไว้รอบๆห้องรอบๆข้างนอกห้องนะคะให้มันช่วยปรับอากาศดูดอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนอีกต้นนึงค่ะเขียวหมื่นปีเขียวหมื่นปีเนี่ยมันจะมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าแก้วกาญจนานะคะพร้อมเป็นกลุ่มไม้แบบเขาเรียกว่าไม้แบบก้านชูตรงนะที่มีลักษณะของใบแบบด่างและมีเขตสีเนี่ยไล่กันนะคะมีเขตมี
เฉดสีที่ไล่กันระหว่างสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนสีขาวสีชมพูสีแดงสีส้มสีเทาและสีเหลืองพร้อมการแตกสายพันธุ์ออกเป็นหลายสายพันธุ์ด้วยกันเติบโตได้ในเขตร้อนนะคะหรือที่มีฝนตกชุกจึงเหมาะสำหรับอากาศภายในประเทศนะคะแล้วก็พร้อมเป็นต้นไม้ที่สามารถดูดซับสารพิษต่างๆภายในบ้านและห้องนอนหรือคอนโดได้อย่างดีเหมาะแก่เป็นต้นไม้ฟอกอากาศในห้องนอนห้องรับแขกอย่างดีมากแล้วก็สวยด้วยดึงออกส่วนอีกต้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นปาล์มหมากปาล์มหมากเนี่ยลักษณะของปาล์มหมากนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของต้นปาล์มที่มีแตกยอดออกเป็นสายพันธุ์หลายๆสายพันธุ์โดยชื่อตามวิทยาศาสตร์นะคะก็เขาก็จะบอกว่าสามารถเติบโตได้ภายในเขตร้อนจึงเหมาะกับอากาศของในประเทศไทยเนี่ยนิยมปลูกเป็นต้นไม้ฟอกอากาศในห้องนอนสามารถฟอกอากาศได้เหมาะสำหรับห้องที่สามารถถ่ายเทอากาศได้ดีไม่ค่อยมีความชื้นเพราะต้นไม้ประเภทนี้สามารถปล่อยความชื้นออกจากลำต้นได้แต่จะเป็นความชื้นจากธรรมชาติจึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่อาศัยทั้งยังสามารถดูดซับสารพิษต่างๆได้ดีส่วนปาล์มหมากนั้นจะมีหลายสายพันธุ์และก็มีที่ได้รับความนิยมเช่นปาล์มหมากเหลืองปาล์มหมากนวลปาล์มหมากดำและปาล์มหมากเขียวเป็นต้นนะฮะอันนี้ต้องไปหามานะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นไม้ที่สวยงามอีกอย่างนึงคือต้นกล้วยไม้หวายกล้วยไม้หวายเนี่ยหรือที่เรียกกันว่ากล้วยไม้สุกกล้วยไม้สกุลหวายนั่นเองนะคะถือเป็นสกุลที่ใหญ่ที่สุดภายในกลุ่มของกล้วยไม้นะคะแล้วก็สายพันธุ์เนี่ยจะถูกกระจายออกไปทั้งในทวีปเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกนะคะสามารถนำจำแนกออกมาเป็น20หมู่โดยบางสายพันธุ์เนี่ยสามารถทนทานสภาพอากาศของในประเทศไทยได้ดีและให้ความสวยงามด้วยดอกสีสันสดใสสายพันธุ์ที่ได้รับความสนใจและมีดอกที่โดดเด่นก็คือเอื้องผึ้งเหลืองจันทร์โบเอื้องม่อนไข่พวงหยดแววมยุราและอีกหลายสายพันธุ์ที่จะให้สีสันของดอกแทนสดใสแล้วก็นำมาปลูกเป็นต้นไม้ฟอกอากาศในห้องนอนได้เพราะรากของกล้วยไม้เนี่ยจะสามารถดูดหน้าต่างห้องนะคะหรือห้อยไว้บริเวณสามารถดูดอากาศซับอากาศพิษคาร์บอนไฮเดรตคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงเวลากลางคืนได้ดีมากแล้วก็จะนิยมปลูกในบริเวณระเบียงของห้องนอนหรือห้อยที่บริเวณหน้าต่างของห้องนั่นเองอันนี้ก็หามาปลูกได้นะคะอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะก็จะเป็นเศรษฐีเรือนในเศรษฐีเรือนในเนี่ยนะคะจะมีกลิ่นกำเนิดมาจากแอฟริกาใต้สามารถอยู่ภายใต้อากาศแบบกึ่งแดดกึ่งร่มทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงได้ถึง24องศานะสามารถปลูกนะคะสามารถอยู่ภายใต้กึ่งแดดกึ่งล่มทนทานต่ออุณหภูมิ24องศาสามารถปลูกเป็นต้นไม้ฟอกอากาศในห้องนอนได้ตรงจุดที่ได้รับแสงอ่อนๆเติบโตเร็วทนทานไม่จำเป็นต้องรดน้ำมากนะพร้อมให้การดูดซับสารพิษได้หลากหลายประเภทเพื่อนำมาฟอกอากาศในระดับปานกลางนะคะถึงมากนะคะใบจะเป็นใบเรียวเล็กนะคะนำไปวางไว้ที่ใดก็ได้ให้ความสวยงามทั้งยังเป็นชื่อที่เป็นมงคลด้วยนะคะก็คือเศรษฐีเรือนในใครได้เอาไปปลูกก็จะได้เป็นเศรษฐีแน่นอนนะส่วนอีกอันนึงนะคะปาล์มไผ่ปาล์มใบไผ่ปาล์มใบไผ่เนี่ยเป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่มีขนาดเล็กทั้งยังสามารถเป็นไม้ประดับภายในห้องรับแขกได้หรือภายในอาคารสถานที่ต่างๆอย่างเหมาะสมได้ให้ความสูงสุด 1.8 เมตรใบก้านใบมีสีเขียวสดนะคะสบายตาโดยสามารถเติบโตได้ภายในอากาศกึ่งแดดกึ่งร่มนะคะแล้วก็
ไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อยสามารถสูบซับสารพิษได้ปานกลางถึงมากและควบคุมอยู่ในห้องที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดีและจะเป็นไม้ที่สามารถคายความชื้นออกมามากพอสมควรสำหรับปาล์มใบไผ่นะคะอีกอันนึงก็คือไซย้อยใบแหลมนะคะไซย้อมใบแหลมเนี่ยต้นไซย้อยใบแหลมเนี่ยจะถูกนำมาเป็นต้นไม้ฟอกอากาศในห้องนอนได้แล้วก็ปลูกแบบใส่กระถางได้พร้อมกับการเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่ตกแต่งที่จะช่วยซึมซับสารได้อย่างดีสามารถเติบโตได้ภายในอากาศที่ประเทศร้อนชื้นลำต้นตรงและแตกกิ่งเป็นก้านพุ่มนะคะการปลูกภายในกระถางจึงไม่สูงมากและรากไม่ทำให้กระถางแตกแน่นอนคุณสมบัติเด่นก็คือการเป็นต้นไม้ชอบความชื้นจึงทำให้สามารถดูดซับความชื้นภายในห้องนอนได้เป็นอย่างดีไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อยครั้งก็สามารถอยู่ได้อย่างยาวนานสมานะคะเราไปหาใบเฟิร์มดาบออสเตรเลียนะคะเฟิร์มดาบออสเตรเลียเนี่ยเป็นต้นเฟิร์มที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มีใบและกิ่งก้านยาวและสามารถนำมาใส่กระถางเพื่อปลูกเป็นไม้ฟอกอากาศได้สามารถทนทานต่ออุณหภูมิถึง24องศาเซนเซียสได้นะคะความต้องการน้ำปานกลางไม่จำเป็นต้องลดน้ำบ่อยการดูดซับอาหารในที่อยู่อาศัยและห้องนอนได้ดีมากลักษณะของต้นเป็นเอกลักษณ์คือใบเรียวเล็กลักษณะคล้ายๆดาบชอบแสงแดดลำไรตั้งไว้บนโต๊ะทำงานหรือหัวโต๊ะเตียงก็ได้จะให้ความสดชื่นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกพันต้นไม้หนึ่งนะคะส่วนอีกพันหนึ่งนะคะเฟิร์นบอสตันนี่ก็จะออกมาแบบสวยๆเอาไว้ในห้องรับแขกได้นะคะไว้ห้องนอนประดับประดาได้เฟิร์นออสตันเนี่ยเขาจะได้รับความนิยมมากเป็นไม้ประดับภายในอาคารนะคะฟอกอากาศไปในตัวคุณสมบัติเด่นคือดูดซับสารพิษได้หลากหลายประเภทเมื่อนำออกมาดูและก็เจริญเติบโตมากลายเป็นเฟิร์นที่มีรูปร่างลักษณะสวยงามจึงกลายเป็นไม้ประดับที่ยังมีประโยชน์ได้ดีแต่เฟิร์นบอสตันจะชอบความชื้นมากเป็นพิเศษจึงต้องหมั่นรดน้ำและฉีดพ่นฝุ่นละอองน้ำอยู่เสมอนะคะอันนี้ก็จะดูแลเยอะหน่อยนะคะส่วนอีกอันหนึ่งพี่โลหูช้างนะคะก็จะมี10สายพันธุ์เหมือนกันพี่โลหูช้างจะถูกแบ่งออกเป็นอีกหลายสายพันธุ์โดยสายพันธุ์หลักจะเป็นพี่โลเดครอนนะคะไม้ประดับที่ให้ความสวยงามและคุณประโยชน์ในด้านการดูดซับสารพิษอย่างยอดเยี่ยมตกแต่งในห้องนอนห้องรับแขกภายในที่อยู่อาศัยได้นะคะต่อไปริมเข็มริมแดงโดดเด่นด้วยใบเรียวเล็กปลายแหลมพร้อมการมีเส้นสายสีแดงที่ริมใบส่วนกลางใบจะเป็นสีเขียวจึงให้ความสวยงามที่คล้ายเป็นไม้ประดับนะคะเป็นไม้ประดับได้อย่างดีภายในอาคารนะปลูกง่ายเติบโตเร็วค่อนข้างจะทนทานชอบแสงแดดพอดีไปถึงแดดจัดปลูกได้ทั้งกลางแจ้งและภายในร่มอย่างเหมาะสมนะคะต่อไปพี่โลใบหัวใจนะคะจะเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะสามารถดูดซับสารพิษต่างๆได้หลายประเภทปลูกง่ายนำไปตกแต่งบ้านแล้วให้ความสดชื่นด้วยใบสีเขียวรูปลักษณะจะออกเป็นหัวใจที่สวยงามอย่างมากนะคะมาในรูปแบบของไม้เลื้อยที่สามารถจัดให้เป็นพุ่มสีเขียวและวางตกแต่งบนโต๊ะหรือหัวนอนได้นอกจากนี้ยังใส่กระถางห้อยไว้ที่หน้าต่างหรือประตูระเบียงจะช่วยเพิ่มความสดชื่นนะคะมากขึ้นอันนี้ก็คือพี่โลใบหัวใจนะคะพี่โลใบหัวใจเนี่ยเขาจะมีลักษณะเขียวอมเหลืองนะคะเขียวอมเหลืองตรงกลางเขาจะเป็นสีเหลืองนวลสวยนะคะก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่
นะคะส่วนอีกพันหนึ่งอันเนี้ยวาสนาราชินีพี่ละออรดน้ำตึงวันเขาก็ไปขุดทิ้งเนาะมันก็จะเหลือตออยู่หน่อยเนี่ยมันก็ยังออกมาหน่อยนึงเท่ากับต้นนี้เลยเนี่ยออกมาหน่อยวาสนาราชินีเนี่ยมันก็จะได้ความงามนะคะอันนี้เป็นไม้ฟอกอากาศแน่นอนนะจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสามารถสูงได้ถึง10เมตรแต่เมื่อถูกนำมาเป็นต้นไม้ฟอกอากาศและที่อยู่อาศัยก็เลยจะเติบโตอย่างเหมาะสมในกระถางไม่สามารถปลูกมากเกินไปนะเป็นต้นไม้เป็นไม้ลำต้นตรงที่มีใบเขียวยาวโดยประมาณสักยาวได้ประมาณสัก40เซนติเมตรนี่แหละออกช่อดอกตรงส่วนยอดให้เกิดความเป็นผลไม้มงคลที่สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองและเป็นไม้ที่ดูดซับสารพิษได้อย่างดีเยี่ยมนะคะก็หามาปลูกนะคะส่วนต้นคริสต์มาสเนี่ยต้นคริสต์มาสมันจะเป็นใบสีแดงสดหรือที่เรียกว่าอีกอย่างนึงว่าพอยเซนเทียนะคะถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในไม้ฟอกอากาศที่ได้รับความนิยมสูงมากสามารถนำมาปลูกเป็นต้นไม้ฟอกอากาศและที่อยู่อาศัยได้อย่างโดดเด่นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการเปลี่ยนแปลงการปลูกต้นคริสต์มาสไว้ใกล้บ้านใกล้ที่นอนจะสร้างความตื่นตาตื่นใจได้ดีเพราะเมื่อเช้าเข้าสู่ฤดูหนาวยอดของใบจะเปลี่ยนจากสีเขียวกลายเป็นสีแดงสีขาวสีชมพูไปเรื่อยๆจนกระทั่งขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ก็ได้รับความนิยมนะคะจากกระถางสำหรับการตกแต่งอันนี้ก็คือสามารถที่จะเอามาตกแต่งได้อย่างสวยงามได้นะคะมอสซาเรลล่านี่คือเป็นไม้ที่เป็นยอดนิยมเลยนะคะแพงมากซึ่งมาก่อนนิยมกันมากๆนะคะเขาบอกสายพันธุ์หายากราคาหลักล้านบาทเติบโตได้ในอากาศของประเทศไทยที่มีความทนทานสูงสามารถเพาะเลี้ยงภายในกระถางเพื่อตกแต่งได้และห้องนอนชนต่างๆของที่อยู่อาศัยนี่ได้หมดนะคะส่วนข้อที่20ต้นเบญจมาศที่ให้ดอกสวยใสสีชมพูและมีเกสรสีเขียวเขาเรียกว่าลงตัวกันหรือยังนะคะก็คือถูกจัดอันดับให้เป็นไม้ต้นขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติดูดซับสารพิษได้นะคะสามารถปลูกเป็นไม้ฟอกอากาศในห้องนอนที่อยู่อาศัยอะไรพวกนี้ได้หมดนะคะส่วนปาล์ม12ปันนาก็จะเป็นต้นปาล์มนั่นแหละไม้ฟอกอากาศจะเป็นรูปทรงเล็กๆที่สามารถนำมาตกแต่งหรือห้องคอนโดได้ในการดูแลเพาะเลี้ยงนะคะอันนี้ก็คือเพาะเลี้ยงที่ทนทานต่อสภาพอากาศได้ในประเทศไทยได้ดีปลูกไว้ในบ้านกลางแจ้งได้เพราะชอบแสงแดดถ้าใส่กระถางแล้วนำมาปลูกในบ้านก็สามารถรับต่อแสงแดดรำไรได้เช่นกันแต่มีลักษณะใบเรียวเล็กแหลมมีก้านใบและใบย่อยที่กระจายออกไปทุกทิศทุกทางคุณสมบัตินะคะของเด่นของการดูดซับสารพิษที่ดีและปลูกง่ายถ้าคุณสมบัติของต้นไม้ฟอกอากาศในห้องนอนหรือบริเวณที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นห้องนอนคอนโดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็การเลี้ยงดูก็ไม่ยากการเติบโตก็ง่ายเหมาะกับการที่จะมาปลูกไว้ในห้องนอนของเราเพื่อเป็นไม้ที่ฟอกอากาศนะคะเที่ยงครึ่งก็ตอนนี้เราพึ่งธรรมชาตินะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะไปพึ่งการเมืองไม่ได้เพราะว่าเขาแก้กันไม่ตกแล้ววันนี้ก็ยังแก้กันอยู่เราต้องมาพึ่งทุกอย่างเนี่ยตนอยู่ได้เฉพาะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆนะคะทำยังไงเราก็ต้องดูแลตัวเองนั่นแหละสรรพสามสรรพสิทธิ์ที่จะหาแบบต้นมงต้นไม้นะคะเอามาไว้ในห้องนอนนะก็คือห้องนอนของเราสมควรณเวลานี้ต้องหาต้นไม้มาแล้ว
นะคะจัดแต่งต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์เสริมสร้างสมาธินะคะลดความแห้งแล้งในห้องนะคะแห้งแล้งผ่อนคลายความเครียดผ่อนคลายยังไงเพราะเราเห็นต้นไม้แบบที่เราชอบมันดูสดชื่นสดนั่นหลายๆอย่างลดความแห้งแล้งผ่อนคลายความเครียดตกแต่งให้สวยสุดยอดต้นไม้ฟอกอากาศที่ช่วยดูดสารพิษได้เลยนะคะก็จะพวกที่พี่ละอออ่านให้ฟังก็คือพวกปาล์มไผ่พวกเฟิร์นบอสตันอะไรพวกนี้นะคะก็พวกเนี้ยก็จะมาปลูกเอาไว้รอบๆนะคะเพื่อให้ความสวยงามแต่ถ้าเราปลูกไม่เยอะเนี่ยเราปลูกของอย่างพี่ละออดูอยู่นี่ตัวอย่างนี้ก็คือเขาจะปลูกเอาไว้เป็นทำเป็นชั้นเป็นชั้นนะคะแล้วก็เอามาต้นไม้ฟอกอากาศมาไว้ในห้องเป็นเครื่องประดับนะคะเป็นที่ประดับสวยสวยเลยแหละนะคะจะไว้มุมห้องมุมโต๊ะได้หมดนะคะมันก็จะได้อากาศที่บริสุทธิ์นะคะดูแลก็ไม่ลำบากอย่างที่พี่ละออเล่ามาให้ฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยจนใกล้จะจบเนี่ยก็คือไม้ฟอกอากาศที่ดีกับสุขภาพเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องอะไรเรื่องที่คุณครูเกี่ยวกับคุณครูตอนนี้ก็ได้รับเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะได้ถูกคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วก็ได้เรียกร้องเรียกเอามาถามพูดคุยหาประเด็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องถึงขนาดที่ว่าจะต้องใช้งบประมาณของเรียนไปซื้อเก้าอี้ตัวใหม่ไม่สามารถที่จะนั่งทับแทนใครได้นะคะก็ถือเป็นบอลล์เลยที่ทุกคนเข้ามาแบบทัวร์ลงเลยนะคะว่าทำไมอยู่เหนือกฎหมายเลยหรือว่าทุกวันนี้ลอยนะคะติดฟ้าติดเพดานไปแล้วนะคะก็ไม่สมควรอย่างยิ่งนะคะจะมาพูดเรื่องอะไรต่อดีไม้ฟอกอากาศมันเยอะนะคะมันเยอะมากหางจระเข้นี่ก็ได้ภูด่างก็ได้ลิ้นมังกรก็ได้กล้วยไม้ก็ได้เยอร์บิล่าก็ได้เบนจามาสก็ได้ต้นไม้พวกนี้สามารถเขาเรียกว่าปลูกง่ายในบ้านนะคะแล้วก็ไม่ต้องเอาเลิศเอาหรูอะไรมากมายก็อะไรดีอ่ะเป็นถ้าเกิดว่ามีแฟนก็ช่วยกันปลูกเป็นความน่ารักของคนในครอบครัวนะคะมันก็ดีแต่ผลร่างกายฝุ่นละอองขนาดเล็กมากกว่า 2.5 ไบก้อนหรือฝุ่น PM 2.5 ก็มีสารระเหยจากเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องพิมพ์ได้แก่เบนซินโทลูรีนแล้วก็โอโซน3สารฟอสมาลีไฮนะคะจากบ้านหรืออาคารเช่นเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆไม้อัดบอร์ดสีพลาสติกรวมถึงปูนแล้วก็การ์ดพิเศษต่างๆเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ครอบครัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยหรือไนโตรเจนออกไซด์พวกนี้เป็นสารที่เป็นสารตั้งต้นนะคะผู้ด่างนี่มันมีหลายพันนะคะเอาผู้ด่างเนี่ยฟอกอากาศแน่นอนนะคะผู้ด่างเป็นไม้ปลูกง่ายไม้เลื้อยนะคะในการเจริญเติบโตก็ลำต้นจะทนทานต่อสภาพอากาศนะคะก็ถือเป็นไม้มงคลไม้ที่ดีนะคะพี่ละออก็ปลูกอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้งามขนาดนี้นะซื้อปุ๋ยมาใส่ต้นไม้ก็กะว่าจะให้งามเขาเรียกว่าเจริญงอกงามแต่เปล่าเลยนะมันทำไมยิ่งใส่ยิ่งเฉาซื้อมาหลายยี่ห้อมากเลยนะพี่ละออก็ได้แต่ก็พยายามจะห่างลงห่างไปนะพยายามห่างตอนนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรที่พี่ละออจะมาเล่าสู่คนฟังเนี่ยไอตอนที่เรายังไม่ได้เล่าเราก็นึกได้นะพอ5432ปุ๊บจบ
ลืมอ้าวต่อไปช่วงนี้ก็ใกล้สงกรานต์นะคะใกล้วันสงกรานต์ใกล้วันสงกรานต์ก็คือเดือนหน้านี่ยังไม่ทันจะถึงสงกรานต์เลยร้อนมากนะคะผู้คนก็ได้แห่แบบแห่กันไปเที่ยวน้ำเล่นน้ำนะคะเพราะว่าปีเนี้ยวันเสาร์ที่13เมษายนวันถึงวันจันทร์ที่15เมษายนเนี่ยก็จะเป็นวันหยุดส่วนในวันช่วงที่วันหยุดก็คือวันศุกร์ที่12เมษายนก็เริ่มหยุดแล้วก็จะมาทำงานอีกทีวัน16วันอังคารโอ้น่าเบื่อนะคะน่าเบื่อ น่าเบื่อเขาบอกว่าสงกรานต์เนี่ยเป็นวันหยุดราชการในประเทศไทยนะระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนของทุกๆปีนะบางครั้งรัฐบาลอาจจะประกาศยืดวันสงกรานต์ในช่วงดังกล่าวรัฐบาลกับประกาศเป็นวันหยุด12ถึง16เช่นเดียวกับเมื่อพ.ศ. 2562นั่นเองนะคะก็คืองานสงกรานต์เนี่ยประวัติศาสตร์สงกรานต์เนี่ยก็คือประเพณีของประเทศไทยลาวกัมพูชาพม่าชนกลุ่มน้อยชาวไทยแถบเวียดนามและมณฑลยูนนานของจีนรวมถึงศรีลังกาและประเทศทางภาคตะวันทางตะวันตกของอินเดียสันนิษฐานกันนะคะว่าเป็นวันชาติของไทยเราอันนี้ขอถ้าเปิดวันไม่ต้องอธิษฐานนะเป็นวันชาติของไทยเราเนี่ยก็คือหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าหยุดตั้งแต่13ถึง15ของทุกปีแล้ววันหยุดราชการอย่างไรก็ตามประกาศสงกรานต์อย่างเป็นทางการตามหลักเกณฑ์ในคัมภีร์สุริยานซึ่งแต่โบราณนะคะก็วันไหนเขาก็จะยืดเราก็ดีใจดีไหมแต่พี่ละออนเนี่ยก็คือวัยไม่ใช่วัยที่จะมาต้องวิ่งสาดน้ำกันให้ตัวเปียกเดินรอบคูเมืองเพื่อฉันต้องการน้ำนะคะเขาเรียกว่าเรียกเรตติ้งตัวเองนะเดี๋ยวนี้ก็คือเราหมดยุคหมดวัยที่จะแบบแย่ๆเราก็ได้แต่นั่งดูนะนั่งดูละออนนะเขาเล่นน้ำกันหรือว่าเที่ยวกันเราเป็นคนใหญ่เราก็พาเขาไปเนาะแล้วก็ปีนี้สงกรานต์จะเป็นยังไงนะคะพี่ละออก็กำลังหาทำเลนะที่จะขายของเหมือนเดิมเพราะเราหมดวัยที่จะไปเที่ยวไปเล่นน้ำอะไรแล้วนะวัยของเราคือออกไปไปเปียกโอ้ไปเจ๊ะแม่กลับกว่าจะมาถึงบ้านก็โดนอีกนะคะสงกรานต์เนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อนะคะเขาบอกว่าสงกรานต์ที่น่าเบื่อสำหรับเด็กวัยรุ่นได้ตื่นเต้นเขาไปเล่นน้ำนู่นแล้วอะไรนะเขื่อนแม่กวงนะคะที่เขาจะเปิดให้เราไปเล่นนะคะพี่ดอกเคยไปก็คือเดินลงไปนะคะเดินลงไปที่ลำธารเลยนะที่เขื่อนแม่กวงเนี่ยเดินไปที่ลำธารแล้วก็ไปเรียกเก็บกับพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องไปเรียกเก็บกับประชาชนนะคะก็บอกเขาว่าหลายๆอย่างนะคะพูดเยอะไม่ได้พูดไปก็เรื่องไปเบอร์ๆอ้าวแล้วนั่นคือวันสงกรานต์เนาะปีนี้ก็จะเป็นสงกรานต์ที่ยาวนานนะก็ดีถ้าเกิดคนมาเที่ยวสงกรานต์เยอะๆนะคะมาเชียงใหม่เยอะๆเศรษฐกิจภายในเชียงใหม่จะได้ฟู่ฟ้านะมีผู้คนเข้ามาแล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยกันนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ขออยากให้เป็นสิ่งที่ดีๆที่มันเยอะมากกว่าในยุคที่ไม่ดีนะคะก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นโอ้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 สงกรานต์เนี่ยเป็นประเพณีของไทยลาวกัมพูชาพม่า
กลมจุนไนไอ้กลมกลุ่มชนน้อยชาวไทยชาวไตแถบเวียดนามและมณฑลยูเมนและมณฑลนานของจีนเนี่ยรวมถึงศรีลังกาเนี่ยแล้วก็ทางประเทศอินเดียเขาก็เล่นสงกรานต์อย่างเราแต่คันนี้ประเพณีของเขาจะเล่นกันหลากหลายไปนะคะเล่นกันหลากหลายถ้าเป็นอินเดียเขาก็จะเล่นกันแบบแป้งสีนะสัตว์ไปสัตว์กันมานู่นนี่นั่นนะคะก็ถือว่าเป็นวันสงกรานต์อันนี้ยังไม่ถึงสงกรานต์แล้วพี่ละออก็เอาเรื่องสงกรานต์มาพูดก่อนนะคะเมื่อครั้งก่อนประเพณีสงกรานต์เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวหรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียงแต่ในปัจจุบันเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงให้พิธีสงกรานต์นั้นเป็นเทศกาลสงกรานต์โดยได้ขยายออกไปนะคะสู่สังคมกว้างขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนทัศนคติตลอดจนความเชื่อไปแต่เดิมเนี่ยนะพิธีสงกรานต์จะใช้น้ำเป็นสัญลักษณ์จะใช้น้ำลดให้แก่เพื่อนที่ชมนมนะคะเพื่อมีการขอพรจากขอเขาเรียกว่าขอพรจากอะไรเดียงพี่ละอออ่านแล้วพี่ละอออก็หายไปนะคะก็คือประเพณีเนี่ยจะใช้น้ำเป็นสัญลักษณ์นะคะองค์ประกอบหลักของก็คือแก้กับความหมายของฤดูร้อนก็คือเป็นช่วงที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษในวันนี้จะใช้น้ำลดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่นเพื่อมีการขอพรจากผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีการรำลึกและกตัญญูกตะต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับนะคะต่อมาอีกทั้งยังมีประเพณีสืบทอดกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมอย่างการส่งน้ำพระนะคะก็ซึ่งเป็นสิริมงคลนะคะต่อไปนะฮะก็คือแล้วแต่มุมมองนะคะกี่นาทีหมดไปแล้วนะคะเรื่องงานสงกรานต์ถ้าจะบอกตำนานเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ง่วงนอนมากอย่างนั้นนะเพราะมันยาวเราอ่านไปตัดเขาเรียกว่าตัดทอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะทอนไปเรื่อยๆมันก็จะอันนั้นได้ประเพณีสงกรานต์ถ้าเราใส่ภาพพื้นเมืองนี่สวยนะน่ารักนะโอ้โหแต่เปิดโชว์ไหลไม่ไหวนะคะหน้าร้อนร้อนรับรองบ่านี่ไหม้แน่แล้วก็ทางเชียงใหม่เขาจะนิยมอะไรคะนิยมของพวงมาลัยมะลินะคะหรือผู้หญิงก็จะก้าวผมมวยขึ้นถึงสูงแล้วเอามาลิคล้องคล้องหรือจะใช้กล้วยไม้นะคะส่วนมากจะนิยมกล้วยเอื้องดอยนะเอื้องพึ่งจะมาประดับบนศีรษะเรานะคะเรามวยผมแล้วก็จะเอาเอื้องพึ่งเนี่ยมาประดับด้วยความสวยงามส่วนคอเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นมลินะก็คือประเพณีของทางเหนือประเพณีสงกรานต์ก็คือส่งท้ายปีเก่าแล้วแหละเป็นปีใหม่เมืองสมัยก่อนนี่แหละอันนี้เราอยู่ในโลกยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปนะเราก็เลยเอาแบบสากลก็คือ1มกราคมเป็นปีใหม่แต่ถ้าเป็นปีใหม่ไทยเนี่ยคือ13เมษายนนะคะปีใหม่ไทยแล้วว่าจะดูเลิกยามอะไรนู่นนี่นั่นมันก็จะดูเขาเรียกว่าอะไรจะดูในวันช่วงปีใหม่ไทยกันพี่ละออก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะไม่สันทัดเรื่องแบบนี้เท่าไหร่เอ้ยไปถึงไหนค่า PM แล้วขุนเดชแล้ววัดฝอยหินแล้วต้นไม้ฟอกอากาศแล้วนะก็มีอะไรอีกไหมตัวจากต้นไม้ฟอกอากาศข่าวการบ้านการเมืองหวยก็ถูกกินไปแล้วนะคะหวยก็ถูกกินไปเรียบร้อยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราไปหาไม้ฟอกอากาศกันดีกว่าอย่าลืมนะคะต้นไม้ฟอกอากาศก็จะเป็นพวกผักกระถางโอ้ในต้นทรงบาดาลในกระถางโอ้1,990ต้นไม้ราชาแห่งความร่ำรวยนะคะแล้วก็ต้นวาสนาในกระถางรุ่นดาวแล้วก็ต้นไม้ในกระถางพร้อมขาตั้งนะคะต้นมะกอกในกระถางก็โอเคนะคะพวกนี้ต้นธรรมเขาเรียกว่าธรรมรักษาในกระถางรุ่นแรกสุขภาพจิตก็ดีนะคะก็สิ้นสุดงานของพระอาจารย์ภาสกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันเป็นวันอะไรนะวันศุกร์ใช่ป่ะไม่ใช่เลยวันพฤหัสนะวันพฤหัสวันที่10วันพฤหัสที่14นะคะก็สิ้นสุดงานไปเรียบร้อยแล้วนะก็ลุล่วงไปด้วยดีนะคะเราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับครูบาอาจารย์ของเราไปนะคะก็ถือว่าหมดนะคะไปเจองานพระอาจารย์อีกทีนึงสิ้นปีเลย28ธันวาคมนะอันนั้นคือเป็นวันเกิดของท่านนะคะถ้าท่านอยู่เนี่ยถ้าท่านอยู่นะในช่วงวันเกิดเนี่ยพวกลูกศิษย์เนี่ยอย่างพี่ละอ่อนจะอยู่ที่นี่อยู่แล้วก็จะไม่ขาดไปไหนเราก็จะมาเจอท่านนะคะท่านก็จะให้ความเมตตาโดยการอะไรรู้ไหมโดยการแจกที่ระลึกเขาจะมีให้ทุกปีเลยพระอาจารย์เนี่ยเขาจะไปเอาพระที่แกสะสมเก็บเอาไว้พี่ละอ่อนจะได้ทุกรุ่นนะได้ทุกอย่างได้ทุกรุ่นนะเคยได้ไอ้ไข่จากท่านด้วยนะท่านขายของอยู่ท่านเรียกหาเลยให้ไปเอาไอ้ไข่นะคะเขาบอกว่าเอาไปค้าขายจะได้ร่ำรวยนะพระอาจารย์เมตตาพี่ละอ่อนมากนะแล้วก็วันเกิดท่านเนี่ยท่านจะมาแจกคนละองค์แล้วแต่ว่าท่านจะหยิบอันไหนมานะคะก็จะมาให้ทุกปีนะคะถ้าเกิดว่ามีการจับฉลากกันหรือว่าในวันเกิดของพระอาจารย์28ธันวาคมมันก็ส่งท้ายปีเก่าอยู่แล้วนะพวกเราเนี่ยเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยพระอาจารย์ก็จะร่วมสนุกนะคะโดยการมาจับของขวัญกันนะแลกของขวัญกันพระอาจารย์ก็จะเล่นด้วยคนนู้นคนนี้ก็เอาอันนู้นเอานี่มาก็มาจับฉลากมีอยู่ปีนึงนะล่าสุดเนี่ยพี่ละออจับได้ของพระอาจารย์เป็นเบอร์1เลยนะจับได้ของพระอาจารย์พระอาจารย์บอกเออนะเองอยู่กับข้าเองมันต้องได้ของข้านะพอเปิดมาปุ๊บเป็นพระพระเจ้าอ้าวพระอาจารย์เป็นพระเหรอนึกก็เป็นอย่างอื่นพระเจ้าเองจะเอาอะไรเหรอพลอยข้าก็ให้ไปแล้วนะพี่เราออกพระอาจารย์เนี่ยเคยให้พลอยนะคะสีเม็ดสีแดงๆนะคนละเม็ดพี่เราออกเก็บไว้อย่างดีเก็บไว้อย่างดีจริงๆเก็บจนหาไม่เจอแต่เจออยู่นะคะมันไม่ได้หายไปไหนนะคะเพชรเขาเรียกว่าพระอาจารย์เนี่ยชอบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสะสมเพชรแล้วก็นั่งขัดเพชรขัดพลอยอะไรพวกเนี้ยพระอาจารย์นี่จะสันทัดเรื่องนี้มากมากนะคะนั่งคุยไปคุยมาก็มาลือเกะนะคะดูว่าจะมาเจอพลอยที่พระอาจารย์ให้หรือเปล่าพระอาจารย์เนี่ยจะแจกทุกคนนะคะคนละเม็ดเราก็จะเก็บไว้ก็มาทำเป็นหัวแหวนโน่นนี่นั่นนะคะเปล่าเลยพี่ละออใส่กระเป๋าน้อยน่าจะอยู่ที่บ้านพอเปิดกลับไปทีก็เปิดดูก็ยังอยู่นะครับพลอยเม็ดนั้นก็จะมีอยู่3เม็ดนะเพราะเม็ดปีละเม็ดนะคะแล้วก็มาจับฉลากได้ของพระอาจารย์อีกนะซึ่งโอ้ยเราก็ดีใจนะว่าพระอาจารย์ให้พระอะไรมาก็ไม่รู้แหละเขาบอกว่าเนี่ยรางวัลที่1ของข้าเองนะใครได้ไปนี่แบบโอ้ยชอบแ
พี่รอได้มาหลวงพ่อท่านมานั่งเสิร์ชหาเลยพระอะไรคุณสมบัติหรือว่าทำประคุณแบบว่าทางเขาเรียกว่าทางเมตตาหรือว่าไม่เมตตานะคะก็ส่วนมากพระอาจารย์จะให้มานี่ก็คือเป็นทางสายเมตตาจะส่วนมากนะคะสายเมตตาจะส่วนมากในเฟซบุ๊กต้นอะไรเห็นอยู่พี่รอพูดเรื่องต้นไม้นะใน Facebook ก็บอกว่าต้นไม้ก็ได้เวลานะคะอีก5นาทีพี่รอเข้าเร็วหน่อยนะแต่หมดข้อมูลนะต้องเสาร์อาทิตย์หน้าพี่รอจะไปหาข้อมูลมาพี่รอก็1ชั่วโมงเนี่ยก็หาข้อมูลได้แบบเล็กๆน้อยๆนะคะนึกได้ก็เสิร์ชหาเลยอากาศมันแห้งนะคะต้องทานน้ำเยอะๆบางทีตื่นเช้ามาเสียงแหบเสียงแห้งหมดอ่ะก็มันขาดน้ำเพราะเหงื่อมันออกเราร่างกายเราต้องการน้ำนะคะต้องการน้ำจริงๆปกติพี่เราวันเนี่ยกินน้ำประมาณแก้วหนึ่งนะจริงๆเขาต้อง 7-8 แก้วหรือประมาณ1ลิตรขั้นต่ำนะ1ลิตรโอ้ยถ้าพี่เราไม่ได้ไปขายของนอนอยู่เฉยๆนะวันแก้วหนึ่งก็ไม่ถึงแต่ถ้าเกิดขายของเนี่ยเราต้องกินกับข้าว3มื้อนะก็จะมื้อละจิบมื้อละครึ่งแก้วมื้อละครึ่งแก้วซึ่งมันไม่ดีนะคะมันไม่ดีอย่างร้ายแรงเลยนะเพราะว่ามันเป็นโทษเป็นโทษออกมาต้องพยายามกินน้ำให้มากๆนะเพื่ออะไรเพราะว่าอากาศมันแห้งนะคะอากาศมันแห้งไว้เดือนหน้าเนี่ยเดือนนี้เดือนอะไรมีนาเมษาเนี่ยพี่ละออจะไม่ค่อยได้อยู่ละอาจจะเพราะจะไปเกี่ยวกับจะไปพออสวทันตกรรมเคลื่อนที่นะคะของสมเด็จย่านี่แหละจะไปกับทีมออฟโรดอิสระ4คูณ4นี่แหละนะคะเพราะว่าเราเป็นคนจิตอาสาเนาะเราก็จะไปช่วยหมอกันแต่ว่าเดี๋ยวรอประชุมกันก่อนว่าเราจะไปกันไงเราต้องนำหมอเข้าพื้นที่นะคะไปช่วยหยิบจับอะไรก็ได้นะคะที่ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางคุณหมอไหว้หวานหรือไม่ต้องไหว้หวานเราเป็นหน้าที่เรานะคะคนไหนที่แบบว่าไปเก็บของก็เก็บคนไหนที่ไปจัดของก็จัดคนไหนที่มีหน้าที่ทำกับข้าวก็ทำไปนะคะเพราะว่าไปล้างเครื่องมือแพทย์ไปดูแลอยู่ใกล้ทิศคอยบริการแพทย์ต่างๆนะเขาเรียกว่าคนที่มาก็จะมาทำบางคราวนี้พี่เราจะไปถอนฟันเหมือนกันจริงๆพี่ออก็มีสิทธิ์ประกันสังคมนะคะถอนได้ปีละ900นะแต่พี่ออจะไปถอนที่พอสวนะคะเราก็จะเก็บประกันเก็บปีนั้นเราจะไปทำเสริมฟันอะไรที่มันแบ่งมันเบี้ยวไปเราก็ใช้สิทธิ์ตรงนั้นไปนะคะก็รายการพี่ออเนาะพี่ออก็มานั่งคุยบางครั้งก็มีสาระนะคะบางครั้งก็ไม่มีสาระบางคนฟังอาจจะแบบพูดอะไรก็คือมันเป็นอะไรที่แชร์ประสบการณ์กันมากกว่านะก็คุยกันไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆเอาในเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะเหตุการณ์ซึ่งหน้าเหตุการณ์ปัจจุบันได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะพี่ออก็จะมาพูดคุยนู่นนี่นั่นเหมือนเป็นเพื่อนมานั่งเล่าสู่กันฟังวันนี้พี่ออไปทำอะไรมามั่งนะก็มาพูดมาคุยกันให้ฟังนะว่าการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตโอ้พี่เราผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาจนแบบผ่านมาได้ยังไงผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้ยังไงแต่ก็ผ่านมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปเจอกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้านะคะมันล่วงเลยเวลาไปแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์จะได้พักผ่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจากลากันก่อนนะคะเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งกับคืนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินสำหรับพี่ละออบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ